ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารวันนี้รายการสำรับคนดังพามาเปิดเมนูสำรับอาหารนักแสดงสาวเจ้าของแววตาหวานซึ้งที่มีผลงานแจ้งเกิดในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ7ขวบบีมาติกาอัตกรสิริโภและวันนี้เธอควงคู่มากับคุณพ่อพิษณุเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันของสองพ่อลูกผ่านสำรับอาหารพร้อมย้อนหวานๆไปกับเมนูคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วเมนูสุดโปรดฝีมือคุณพ่อที่เธอคนนี้ติดใจในรสชาติมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวความรักความผูกพันของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบีครับสวัสดีค่ะน้องบีพี่เปานี่มาฝากครับคอหมูย่างครับเป็นสำรับโปรดเลยของน้องบีเพราะว่าปกติเป็นคนชอบทานมันเล็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบทานรสแซ่บอยู่แล้วชอบทานเกี่ยวกับพวกน้ำจิ้มแจ่วพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทานกับข้าวได้มากขึ้นแล้วก็ตอนเด็กคุณอาทำให้ทานบ่อยๆก็เลยเป็นอาหารที่บีชอบทานเป็นประจำสูตรเด็ดครับคุณผู้ชมครับคอหมูย่างเนี่ยต้องเป็นของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคอหมูย่างนี่ต้องเลือกคอหมูย่างที่สะอาดสะอาดแล้วก็ติดมันหน่อยหนึ่งนะฮะหมักด้วยซีอิ๊วน้ำมันหอยน้ำตาลปี๊บใส่เนยเข้าไปหน่อยนะเนยหน่อยเนยนิดนึงครับทีนี้น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยมันจะให้อร่อยนะฮะต้องเป็นของสดสดพริกแห้งที่เรามาคั่วเนี่ยต้องคั่วใหม่ๆเลยข้าวคั่วต้องใหม่ๆต้องคั่วใหม่ๆครับน้ำตาลปี๊บสำคัญน้ำส้มมะขามต้องใหม่ๆนะฮะต้องใหม่ๆคุณพ่อจะเป็นคนชอบสรรหาร้านอาหารอร่อยๆหรือไม่เวลาที่มีรายการหรือมีคอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะพยายามไปซื้อมาทานอะไรเงี้ยดูหุ่นศึกษาครับทำไมถึงเลือกทำเมนูนี้บ่อยๆให้น้องบีทานคือเวลาเราไปทานอาหารนอกบ้านกันนะฮะน้องบีเขาจะชอบสั่งคอหมูย่างเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะคอหมูย่างนี่ทำไม่ยากนี่ถ้าเราไปทานนอกบ้านเนี่ยนะค่อนข้างจะแพงครับถ้ามาทำเองเนี่ยเราซื้อมาโรงเนี่ยทานได้ทั้งบ้านเลยสบายเลยสบายเลยครับเพราะนั้นมานั่งทำเองดีกว่าน้องบีทำอาหารเป็นไหมอย่างเงี้ยทำได้ไหมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่เก่งค่ะคุณพ่อทำเก่งกว่าค่ะเพราะถ้าเก่งก็จะต้องทำให้คุณพ่อทานจริงจริงน้องบีเกิดกรุงเทพอะคะเปล่าค่ะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพอดีคุณพ่อเป็นทหารนะคะก็จะเกิดอยู่ในค่ายทหารตอนเด็กๆบ้านเกิดคุณแม่อยู่ที่นั่นพอดีเราคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเจอที่นั่นแล้วก็เกิดที่นั่นก่อนสักพักหนึ่งใช่อันนี่มาดูรูปน้องบีตอนเด็กๆดีกว่าตอนเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะแบบนิสัยเป็นผู้ชายหน่อยเพราะมีแต่เพื่อนข้างบ้านครับนี่เลยเอาสวยแล้วนะนี่มีเขาสวยแล้วนี่ถ้ากี่ขวบเนี่ยนี่ประมาณถ้าขวบกว่าสองขวบสองขวบนะสองขวบนะครับน่าจะประมาณนั้นครับนี่คุณพ่อโอ้คุณพ่อรอเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนเด็กคุณแม่ชอบพาไปถ่ายโฆษณาไปเทสหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบพาไปประกวดตามเวทีต่างๆหนูได้ไปประกวดใช่หนูน้อยสงกรานต์หนูน้อยวิสุทธิกษัตริย์เอาเรือไปมาหมดเลยว่างั้นไปมาหมดคุณแม่ชอบพาไปแต่ตัวบีเป็นคนไม่ค่อยชอบด้านนี้ไม่ชอบเลยด้านนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ประกวดเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับนี่หนูน้อยสงกรานต์ค่ะแล้วรำใช่ตอนเด็กเรียนรำคุณแม่จะชอบให้เรียนรำเรียนเต้นเรียนแบบดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นรำศรีวิชัยตอนนั้นเดินสายประกวดไปนู่นมานี่นะครับทำให้เป็นคนกล้าแสดงออกมีความกล้ายิ่งขึ้นนะจนกระทั่งได้มีโอกาสไปแคสโฆษณาตัวหนึ่งแล้วก็ได้ถ่ายโฆษณาตัวนั้นเลยใช่ค่ะโฆษณาผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เราแอบมาให้ดูด้วยเด็กเปียเนี่ยนะฮะเด็กเปียเนี่ยนะฮะต้องเรียกว่าเข้าวงการเต็มตัวครั้งแรกถ้าเข้าวงการเต็มตัวสำหรับบีจริงก็น่าจะตอนที่เล่นละครเรื่องสายโลหิตค่ะตอนนั้นมีพี่หนุ่มสอนรามแล้วก็พี่กบสุวรรณเป็นนางเอกแล้วพอดีเล่นเป็นดาวเรืองตอนเด็กเป็นนางเอกตอนเด็กพอดีค่ะอ๋อครับตอนนั้นคุณพ่อคิดยังไงเป็นห่วงไหมครับไม่เป็นห่วงนะฮะเพราะว่าเราย้ายมาจากบ้านนอกอ่ะใช่ไหมมาอยู่กรุงเทพก็อยากให้ลูกพูดง่ายๆทันสังคมอ่ะการแสดงก็เป็นหนทางหนึ่งครับน่าจะช่วยส่งเสริมลูกครับผมให้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นครับรู้จักสังคมตอนนั้นเหนื่อยไหมละครด้วยเป็นเด็กแล้วก็เรียนหนังสือด้วยก็มีบ้างค่ะเราอยากไปกีฬาสีอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่เราก็ต้องไปถ่ายละครแต่ว่าต้องเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นงานที่เราต้องไปทำเป็นละครที่เราต้องไปแสดงเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเนี่ยคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยใช่เพราะว่าอย่างกองละครหนึ่งกองมีคนประมาณนะอย่างน้อยประมาณสัก50คนนะกองเกิดหนูไม่ไปคนเดียวอีก49คนทำอะไรล่ะใช่ไหมครับมากด้วยความสามารถและคุณภาพนะครับผมในขณะเดียวกันก็เรียนหนังสือไปด้วยได้คุณพ่อมีวิธีดูแลลูกสาวคนนี้ยังไงเราจะคุยกันแบบ
คุยกันแบบพ่อกับลูกนะให้คบเพื่อนที่กลุ่มเรียนเรียนหนังสือเพราะเราสามารถช่วยกันได้นะแล้วก็ถ้าลูกออกไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยพ่อนอนไม่หลับหรอกคอยนั่งเฝ้าตีหนึ่งตีสองก็ต้องนั่งรอลูกอ่ะเพราะนั้นก็เลยลูกเขาก็เห็นใจพ่อก็เลยอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบคุณพ่อดุไหมพี่ก็ดุเหมือนกันนะคะแต่ก็พี่ก็ดุนะพี่นั่งอยู่ด้วยพี่ก็ดุนะก็อยู่ให้อยู่ในกฎระเบียบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพอโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอมองย้อนกลับมามันก็รู้สึกดีที่เราแบบได้เชื่อฟังพ่อใช่ได้ฟังพ่อเป็นเด็กดีของคุณพ่อใช่ครับผมเคยหนีเที่ยวมาไปนะคะไปกับเพื่อนก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยพ่อรู้ป่ะรู้บ้างไม่รู้ป่ะรู้บ้างนี่ไงเฉลยแล้วเขาบอกเลยพ่อรู้บ้างไม่รู้บ้างนี่ไงความผูกพันของพ่อลูกคู่นี้นะครับไม่ธรรมดาครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูครับว่าผูกพันกันยังไงช่วงหน้าคุณพ่อพิษณุและบีมาติกาจะมาโชว์ฝีมือการทำหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วสำหรับจานโปรดประจำครอบครัวที่หล่อหลอมให้เธอคนนี้กลายเป็นนักแสดงขวัญใจคนทั้งประเทศได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้คุณพ่อพิษณุและบีมาติกาก็พร้อมแล้วที่จะมาโชว์ฝีมือการปรุงสำหรับอาหารสุดพิเศษกับเมนูหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วเมนูสุดโปรดของนางเอกสาวสวยคนนี้และเป็นเมนูที่หล่อหลอมให้เธอเป็นคนเบื้องหน้าที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งประเทศในช่วงนี้นะครับผมน้องบีมาริกากับคุณพ่อเนี่ยนะครับผมนำเสนอเมนูนี้เป็นเมนูอะไรครับพ่อครับปลาแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วทำไมถึงเลือกเมนูนี้ครับพ่อน้องบีก็ชอบทานเนาะใช่ปกติจะเป็นคนชอบทานอะไรที่ออกเค็มๆแบบหวานๆหน่อยอะค่ะก็เหมือนกับคอหมูย่างก็ใช่นะก็เป็นเค็มหวานนะนี่คุณผู้ชมครับขาดไม่ได้ครับผงพะโล้นะครับหัวปลาแซลมอนนะครับผิวขาวครับสีผงรสสีผงรสนะครับผมน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือขิงแก่ดับขาวหน่อยดับขาวแล้วเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรแล้วเลือดลมนะเลือดลมลงมือท่านพ่อเริ่มต้นยังไงดีครับใส่ผงพะโล้ไปครับครับผมด้วยนะจำไว้จะได้วันหลังทำให้พ่อทานบ้างน้ำตาลปี๊บนะฮะน้ำตาลปี๊บเลือกของดีนะครับนะฮะให้ออกหวานนำเราไม่ใช้น้ำปลาเป็นเกลือแทนเป็นเค็มเกลือใช้น้ำปลาแล้วมันจะเกิดคาวแล้วก็ตั้งไว้สักแป๊บนึงนะครับครับพอระวังร้อนเหมือนสวรรค์โปรดนั่นไงนี่ไงครับคุณผู้ชมครับเป็นสวรรค์โปรดครับผมพี่โมตลอดนะครับขิงแก่ที่ฝานเป็นแผ่นๆไว้นะครับลองด้านล่างของอย่างนี้ของหม้อนะครับหัวปลาแซลมอนนะครับครับนี่วางนะวางบนขิงเลยครับครับวางครับมาตั้งต่อถ้ามีเวลาก็ต้อง30นาทีกระดูกนะฮะอ๋อใช่กระดูกมันจะอ่อนนั่งจะเปื่อยๆหน่อยครับเนื้อจะร่อนออกมาง่ายถ้าจะทานทั้งกระดูกเลยอ๋อเหรอครับปังชอบทานทั้งกระดูกถูกต้องครับพ่อผมกินได้หมดคุณพ่อนี่รู้ใจมองไปหมดเลยครับผมในขณะที่เรารอเนี่ยนะครับหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วเนี่ยตุ๋นเบาๆให้พอนุ่มๆ น่าทานเนี่ยนะครับผมเราไปรอที่โต๊ะเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวยกไปตามไปขึ้นอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยไม่ธรรมดานะแล้วก็ดูส่วนผสมครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ง่ายมากแต่รสชาติสุดยอดเป็นไงบ้างคะเข้มข้นมากค่ะแต่ปกติมีคนชอบทานเข้มข้นอยู่แล้วค่ะเข้มๆหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างหวานๆหน่อยอะไรเงี้ยปกติมีคนชอบทานประเภทนี้อยู่แล้วด้วยแล้วปกติทานข้าวจานเดียวค่ะก็จะทาน2จานแล้วก็เอาน้ำราดใช่ค่ะแล้วก็สดไปด้วยอร่อยมากครับเมนูนี้สำหรับในบ้านนะครับผมเริ่มจากขวามือสุดนะครับเป็นต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูใช่ค่ะปกติก่อนไปโรงเรียนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อจะไปซื้อต้มเลือดหมูให้ทานอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเจ้าประจำที่อยู่แถวบ้านตรงตลาดอินทรัคคือจะชอบมากอยู่ริมถนนเลยอะค่ะจะอยู่หน้าร้านพวกขายอะไรน่าจะอร่อยที่สุดในกรุงเทพนี่นี่นี่อ๋อไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำซุปก็อร่อยครับผมทา
านทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนคุณพ่อใช้เวลานั้นเองอ่ะช่วยคุยกับลูกให้ลูกทานแล้วเราก็ถามสารทุกข์สุขดีเมื่อวานบนเรียนเป็นยังไงทานทันไหมอะไรไหมเพื่อนคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงก็ได้คุยกับลูกวันละชั่วโมงกว่าก่อนไปโรงเรียนก็โอเคปกติที่บ้านจะต้องแบบเรียกมาทานข้าวให้พร้อมหน้าพร้อมตากันอะไรเงี้ยค่ะจะได้มาคุยกันด้วยแล้วก็เหมือนแบบเป็นกิจวัตรประจำวันของครอบครัวของทุกๆคนเหมือนกันก็คงจะเป็นทุกท่านนะคะพยายามทานข้าวพร้อมกันให้ตรงเวลาครับถัดมานะครับสำรับในบ้านแต่ว่าเอาไปทานนอกบ้านเข้ากล่องปกติเป็นคนทานอาหารยากอะค่ะคือถ้าไปกองถ่ายหรือไปทำงานที่ไหนแล้วก็ถ้าไม่ถูกปากก็คือจะไม่ทานเลยไม่ทานดีกว่าก่อนออกจากบ้านก็อยากให้คุณแม่ใช่คุณแม่ทำปลาสลิดครับทำแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นคุณแม่นะใช่ค่ะแกงส้มใต้ซึ่งคนภาคกลางเขาเรียกแกงเหลืองนั่นแหละแกงเหลืองใช่ปกติเกิดที่นั่นอยู่แล้วแล้วก็เลยชอบรสอาหารรสจัดนิดนึงอู้น่าทานมากใช่ทานแล้วมันจะแบบว่ามันพอดีกันอ่ะมันพอดีกันพอดีทั้งปลาสลิดปกติชอบทานปลาสลิดอยู่แล้วด้วยพอเจอน้ำแกงส้มเข้าไปก็ยิ่งแซ่บเลยค่ะผัดมาด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับหมูผัดน้ำมันหอยเป็นเมนูแรกที่น้องบีเนี่ยหัดทำอาหารเองใช่ค่ะพอดีมีโอกาสได้เรียนซัมเมอร์ที่เมืองนอกที่นิวซีแลนด์ค่ะว่ายังไงหรือไม่มีอาหารไทยก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีอยากทานอาหารไทยใช่ไหมใช่อยากทานอาหารไทยอยากกินอาหารไทยแล้วก็แต่ไม่มีร้านไทยถูกป่ะไม่มีร้านไทยค่ะยากก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยเอาหมูไปหมักเกลือน้ำมันหอยซึ่งใช้ประสบการณ์จากที่เห็นคุณพ่อทำอาหารไหมใช่ใช้ประสบการณ์จากที่เห็นคุณพ่อแล้วก็เป็นคนชอบเค็มๆแล้วน้ำน้ำมันหอยเนี่ยมันจะเป็นเค็มๆแล้วก็มันหวา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 นไปปลายหน่อยๆใช่ค่ะก็เลยเอามาผัดแล้วก็ทานแล้วก็แจกคนอื่นด้วยตอนนั้นก็จะมีน้ำมันหอยแล้วก็จะมีกะเพราอีกอย่างเหรอผัดกันเข้าไปมั่วๆนี้ผัดกันเข้าไปแบบฝรั่งตกใจมากเพราะว่ากลิ่นกะเพราเนี่ยจะแรงมากเขาก็ถามแบบ what are you doing แบบอ๋อไทยคุกกิ้งทำกะเพราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจเขาชิมไหมเขาก็ชิมค่ะแล้วเขายอมไหมเขาก็โอเคแต่ว่าเขาก็จะสไปซี่เขาบอกว่าเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะคือจะห่อไปตอนเที่ยงด้วยไปทานข้าวแล้วก็ไปแบ่งให้เพื่อนๆคนเกาหลีทานเพราะคนเกาหลีเขาก็จะมีอาหารของเขามากเหมือนกันจะมีกิมจิจะมีแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้เราก็เลยแบบเออเอาของเราไปให้แบบเหมือนเราแลกกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็อยากกินของเขาด้วยใช่ค่ะเราก็อยากกินของเขาด้วยคุณพ่อเคยทานเนี่ยเขาเมื่อสมัยตอนเขาทำแรกๆเนี่ยเคยกลับมากลับมาก็ทำให้ทานบ้างก็โอเคพอได้นะฮะพอได้เอาละครับคราวนี้มาถึงสำรับนอกบ้านกันแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่เป็นร้านประจำมากๆตั้งแต่สมัยแบบ10ปีที่ผ่านมาที่ซ้ำไปคือเมื่อก่อนอยู่แถวโรงเรียนบดินทร์เดชา2ใช่ไหมคะก็จะอยู่เส้นนวมินทร์แล้วเสร็จแล้วหลังเลิกเรียนเนี่ยเราก็จะไปแบบตะเวนทานกันก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็จะมีโกบูเพราะโกบูเนี่ยเปิด24ชั่วโมงปิดแค่เฉพาะวันอาทิตย์ทานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าแบบเวลาไหนก็จะอยากทานโกบูเนาะแล้วก็ขับรถไปทานบางทีก็ไปทานคนเดียวค่ะที่บีชอบทานก็จะเป็นเส้นเล็กไม่ใส่ผักแห้งและแห้งด้วยที่เหมือนปกติคุณผู้ชมอาจจะรู้จักก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่อยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นน้ำเป็นต้มยำใช่ไหมแต่นี่น้องบีเขาชอบเป็นแบบแห้งแห้งแล้วก็จะมีซุปซุปแยกต่างหากใช่ค่ะแล้วก็มาคลุกแล้วก็โอ้โหตอนเราคลุกทานเนี่ยเราจะให้ไข่แตกไปเลยไหมหรือว่าหนูให้ไข่แตกไปเลยอ๋อให้หอมๆนะหนูไม่ปรุงเลยหนูไม่ปรุงเลยเขาปรุงมาแล้วระดับนึงใช่ไหมใครไปเจอก่อนน้องบีน้องบีเจอแล้วพาคุณพ่อไปทานใช่พาคุณพ่อไปทานใช้ได้ไหมรสชาติใช้ได้เลยนะครับผมมาถึงนี่เลยนะครับผมนี่คือร้านอาจารย์มาริกานะครับอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่259พ่อลูกคู่นี้ต้องบอกว่าบ้านนี้เลยดีกว่ามาทานกันบ่อยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่า1ใกล้บ้านด้วย2อาหารที่นี่อร่อยมากถูกปากเพราะที่บ้านมีจะเป็นชอบทานอาหารไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะทานอาหารยากเหมือนกันคุณแม่เป็นคนใต้คุณแม่ชอบทานแกงไตปลาของที่นี่ผัดสตออะไรเงี้ยค่ะแต่ที่บีชอบก็จะเป็นเนี่ยค่ะแกงไตปลาแกงไตปลาครับซึ่งจะแซ่บมากแซ่บมากรสชาติเข้มข้นไตปลาของที่นี่เขานะฮะแบบพริกเขาค่อนข้างจะรสจัดก็เหมาะสำหรับทานผักสดครับหอมมากเลยฮะพยายามข้าวอร่อยมากนี่แล้วก็จะมีซี่โครงที่พลาดไม่ได้อีกอย่างใช่ทานแล้วจะแบบต้องทานเรื่อยๆจนหมดอ่ะเปื่อยเปื่อยซี่โครงซี่โครงเปื่อยแล้วก็เคี้ยวง่ายมากเราตักเข้าปากเนี่ยแทบละลายในปากง่ายถัดมานี่ก็คือขาหมูแกงไตปลาเหมือนกันขาหมูที่ต้องทานกับแกงไตปลาแปลกนะอันนี้ผมเพิ่งทราบครับแกเลียนนะแกงไตปลาจะแกเลียนแล้วก็จะมีผักสดนะครับตามสไตล์ของอาหารใต้นะครับผมอันนี้มาลองได้เลยนะครับผมร้านอาจารย์มาริกานะครับต้องบอกว่าบ้านนี้เขามาที่นี่บ่อยมากอย่างวันเกิด
คุณพ่อที่ผ่านมาก็มาทานที่นี่ส่วนใหญ่จะมาทานที่นี่เนาะสำคัญต่างๆอะไรเงี้ยค่ะต้อนรับญาติมาจากต่างจังหวัดแขกบ้านแขกเมืองมาก็ทานที่ครับรอบหน้านี้มันเกิดใครผมมาด้วยพ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูครับว่าสำหรับของหวานมีอะไรกันบ้างช่วงหน้าพบกับสำหรับของหวานบีมาติกาที่เธอภูมิใจนำเสนอขนมทาเล่นจากประเทศญี่ปุ่นที่กำลังเป็นที่นิยมของเหล่าซุปตาร์เมืองไทยสำหรับที่ว่านี้มีที่มาอย่างไรอดใจรอสักครู่ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเติมเต็มความหวานกับนักแสดงสาวสวยบีมาติกาเพราะเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงไหลในรสชาติของหวานมากๆสำหรับสุดโปรดของเธอจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงสำรับของหวานนะครับผมเริ่มจากนี้นะครับนี่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นคนชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงมากแต่ว่าจะชอบทานข้าวเหนียวนิดเดียวก็มะม่วงเยอะหน่อยแต่ว่าต้องมีนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีเป็นคนชอบกินหวานหวานถ้ามะม่วงหวานนี่จะทานได้ประมาณ 2-3 ลูกเลยทีนึงอร่อยอร่อยนะครับมีร้านประจำไหมข้าวเหนียวมะม่วงร้านประจำนี่จะมีร้านที่อยู่หลังหมู่บ้านเนาะที่เราซื้อกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปทานร้านที่ฮิตๆกันอย่างซอย38ที่ผู้หญิงที่สวยๆผมวิท38ใช่ค่ะพี่ไม่เคยไปกินเลยครับพี่ไปดูคนขายเยอะเมนูนี้คุณพ่อชอบไหมข้าวเหนียวมะม่วงชอบครับเพราะว่าเป็นชาวสวนชาวสวนบ้านอยู่ราชบุรีดำเนินสะดวกมะม่วงดีมะม่วงอร่อยต้องมะม่วงอกร่องดำเนินสะดวกครับผมกินมาตั้งแต่เด็กเลยครับแหมพูดถึงอกร่องนี่ชอบมากนะครับผมถัดมานี่ครับผมมะม่วงน้ำปลาหวานชอบทานน้ำปลาหวานนะจะต้องเป็นข้นๆหน่อยๆอะไรอย่างทำเองไหมส่วนปกติทำเองที่บ้านไหมคุณพ่อทำเองที่บ้านค่ะอย่างนี้ง่ายๆน้ำปลาหวานง่ายๆสบายมีสเปคไหมว่ามะม่วงต้องเป็นมะม่วงมะม่วงจะชอบม่วงมันๆนิดนึงค่ะไม่ชอบทานเปรี้ยวใช่ยิ่งมันกับหวานมาเจอกันก็พอดีกันพอดีกันเดี๋ยวเสวยเดี๋ยวเสวยเดี๋ยวเสวยนะครับอันนี้เป็นของหวานประจำบ้านใช่ค่ะบีชอบทานไอศครีมชาเขียวมากเลยแต่ไอศครีมชาเขียวที่บีชอบเนี่ยคือจะต้องเป็นรสนมหน่อยๆเป็นชาเขียวที่มีนมกลมกล่อมหน่อยอะค่ะจะไม่ชอบชาเขียวแบบว่าชาเขียวจ๋าคือชาเขียวขมๆอะไรเงี้ยจะไม่ชอบซื้อเป็นคอร์สเลยแล้วก็ติดช่องฟีดที่บ้านเอาไว้ก็เวลาทานข้าวดูหนังเกสิตแล้วก็กินสัก 2-3 ถ้วยแต่ก็ทานเยอะเหมือนกันบางวันก็ถ้าเพลินๆหน่อยทั้งวันก็เกือบหมดเหมือนกันได้เรื่อยๆไฮไลท์ของวันนี้เลยทีเดียวนี่คืออะไรคะอันนี้คือขนมครัวซองทายากินะคะก็มีก็เพื่อนๆนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นลูกปลาเป็นแป้งครัวซองแล้วก็เคลือบน้ำตาลค่ะข้างในก็จะมีหลายไส้กำลังรอเปิดร้านอยู่แต่ว่าที่มีแน่ๆก็มีที่เอ็มควาเทียค่ะเอ็มควาเทียเป็นห้างใหม่ตรงข้ามกับเอ็มโพเรียมอ๋อค่ะผมคุณพ่อเคยทานไหมเคยทานแล้วอร่อยไหมครับในฐานะที่เป็นผู้ชำนาญอาหารแป้งครัวซองเนี่ยมันเป็นแป้งที่อร่อยมากแล้วเขาใช้ความร้อนหลายร้อยดีกรีเลยและเคลือบน้ำตาลออกมานะพอผิวมันหวานแล้วก็ไปเจอไส้ที่มันหวานแบบละมุนกรอบนอกนุ่มในใช่แล้วไส้นี่หอมมากแป้งครัวซองนี่แบบว่ามีกลิ่นแบบริชเข้มข้นนะครับตัวไส้นี่ก็แบบพอดีไปสั่งซื้อกันเลยครับผมอร่อยมากลูกสาวทำงานเยอะขนาดนี้เป็นห่วงไหมครับเป็นห่วงมากแต่ว่าที่จะเข้าเป็นคนรับผิดชอบอะแล้วเขาโตแล้วก็เลยไว้วางใจนะไว้วางใจแต่ว่าถ้าผิดเวลานิดเราก็ต้องโทรเช็คในกรุงเทพแหมหัวเราะแล้วในกรุงเทพนี่บางทีกลางค่ำกลางคืนมันก็มีอันตรายอยากรู้ว่าเขาปลอดภัยแค่ไหนไม่ได้เป็นห่วงอย่างอื่นมากขอให้ปลอดภัยคุณพ่อเป็นห่วงอะเป็นห่วงพ่อต้องไปเนี่ยครับก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ห่วงเรื่องการกินแล้วสุขภาพด้วยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อายุเยอะแล้วแบบจะนอนไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะวันไหนถ้ามีฟุตบอลมีเป็นลีกนะไม่ได้นอนเลยแฟนพันธุ์แท้ใช่ครับแล้วอย่างที่บ้านนี้มีโอกาสได้เจอกันครบๆเลยบ่อยค่ะบ่อยค่ะโชคดีที่อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีได้มีโอกาสเจอกันแบบเช้ากลางวันเย็นบ่อยอะค่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ทำงานเยอะก็จะคุยไลน์กันซะส่วนใหญ่ว่าอยู่ไหนทำอะไรเป็นที่ไหนบ้างถ่ายรูปส่งมากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้เจอกันบ่อยๆอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเคยบอกรักกันบ้างไหมพ่อลูกคู่นี้ไม่เคยบอกรักอะแต่ว่ามองตาก็รู้มองตาก็รู้ใจกันแล้วว่ารักกันครับรักมากและห่วงใยเขาเหนื่อยมามากอ่ะบีเขาเหนื่อยมามากเขาดูแลครอบครัวมาตั้งแต่เด็กจนณปัจจุบันเนี่ยเขาดูแลครอบครัวมานะครับม
พราะนั้นเราก็เลยสงสารเขาอยากเขามีฝันเป็นฝาเขียวไหมเนี่ยเอาทำไมกันสนิทกันขนาดคุยเรื่องหนุ่มๆไหมก็มีบ้างค่ะคุยบ้างส่วนใหญ่จะเป็นคนสกรีนมากกว่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าบีสกรีนเองก่อนหรือให้คุณพ่อช่วยสกรีนก็ช่วยกันมีแบบไม่เข้าตาไหมพ่อมีไหมก็ไม่ค่อยมีอ่ะครับจะได้พี่ปังนี่อายุมากหน่อยก็อยู่ในสกรีนโอ้โหผมจะกราบขอบพระคุณคุณพ่อมากเราเคยบอกรักคุณพ่อบ้างเปล่าก็อย่างที่บอกไม่ค่อยได้บอกรักกันเท่าไหร่อ่ะค่ะส่วนใหญ่จะแสดงออกทางการกระทำมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ที่ทำงานหรือว่าหาเงินมาได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างมีความสุขสบายที่สุดสบายเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็แบบเลี้ยงดูเรามากพอแล้วอะไรเงี้ยก็ถึงเวลาที่เราต้องเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่บ้างถูกต้องครับรู้ไหมครับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องบีประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็เพราะว่ากตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่วันนี้หอมพ่อที่ฟังดูได้ค่ะว่ามีความสุขมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรา3คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นบนโต๊ะอาหารของ2พ่อลูกบีมาติกากับคุณพ่อพิษณุเชื่อเหลือเกินว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้ทั้งในบทบาทการเป็นนักแสดงคุณภาพกว่า20ปีหรือจะเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตเธอได้เรียนรู้และนำแบบอย่างมาจากผู้เป็นพ่อมาแทบทั้งสิ้นนั่นจึงทำให้วันนี้ชื่อของบีมาติกายังคงเป็นหนึ่งในนักแสดงที่คนทั้งประเทศจดจำWhang, whang, whang.